สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ในเดอะเทนไนท์ไลฟ์นะคะคืนนี้กลับมาพบกับเรา2คนเช่นเคยนะคะฝนนันทกาค่ะจีกิรติครับผมค่ะและเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เปิดรายการด้วยเพลงถ้าเรารักกันมากพอนะคะจากค่าย Music Move Entertainment นั่นเองค่ะและโดยตลอดทั้งวันนี้เราก็ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะของพี่น้องชาวใต้แล้วก็ทานน้ำใจก็ยังคงหลั่งไหลมาเรื่อยๆเลยนะคะพวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้นะคะให้ผ่านเรื่องร้ายนี้ไปได้โดยไวที่สุดค่ะสู้ๆนะครับซึ่งตั้งแต่เมื่อค่ำวันนี้นะครับจนถึงวันนี้นะฮะทีมงานรายการนาเอ็นเตอร์เทนนำทีมโดยพัตโตแล้วก็พี่บอยตกมันครับก็นำเข้าของเครื่องใช้นะที่คนไทยเนี่ยร่วมกันบริจาคผ่านกิจกรรมอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐนะฮะนำไปลงพื้นที่มอบให้กับผู้ที่ประสบภัยอยู่ที่ภาคใต้เลยครับไปติดตามภาพบรรยากาศจากพัตโตได้เลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านเกาะทั่วอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ครับซึ่งถึงแม้ว่าหลายๆพื้นที่ตอนนี้ระดับน้ำจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านเกาะทั่วแห่งนี้น้ำยังคงอยู่ในระดับที่สูงอยู่ครับชาวบ้านกว่า247ครัวเรือนได้รับความลำบากกันทั่วหน้าครับซึ่งวันนี้อสมทของเราก็นำข้าวของเครื่องใช้นะครับมามอบให้รวมไปถึงหมอนผ้าห่มจากรายการตกมันบันเทิงและปฏิทินพระบรมฉายาสาธิตลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ครับเรานำมามอบให้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับซึ่งอย่างที่เห็นด้านหลังของพระโตตอนนี้นะครับชาวบ้านคนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้จริงๆแล้วก็พายเรือมาจากบริเวณที่ประสบภัยนะครับมาที่พื้นที่สูงเพื่อรับมอบของที่เรานำมาให้ในวันนี้ครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเธอที่ครอบรายพี่ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงครับผมเรียนอย่างนี้ครับพื้นที่ของตำบลเกาะทวดเนี่ยมีทั้งหมด 1,700 กว่าครัวเรือนนะครับวันนี้ทั้ง8หมู่บ้านของตำบลเกาะทวดเนี่ยอยู่ในเมืองบาดาลแค่ครึ่งหนึ่งนะครับอีกครึ่งหนึ่งก็อยู่ข้างถนนดำเหมือนที่เราเห็นกันเนี่ยครับพื้นที่หลักๆวันนี้พวกเราโดนพระพิรุณซ้ำมารอบ2นะครับรอบ2นี่ถือว่าเยอะนะครับคุณลุงคุณป้าสวัสดีครับนี่มากันยังไงครับวันนี้เรือครับเรือครับพายเองพายเองกี่กิโลครับประมาณ3กิโลครับสถานการณ์ที่บ้านนี้เป็นยังไงบ้างครับคุณป้าน้ำท่วมขนาดไหนจมบานจมบานแต่ยังอยู่ในบ้านได้ไหมยกขึ้นคาดไม้เลยรองไม้ครับครับแล้วพวกข้าวของเครื่องใช้นี้ขนทันไหมครับทันทันขาดเหลืออะไรบ้างตอนนี้ขาดเหลือก็ไอ้น้ำองค์มันจมข้าวสารออกซื้อไม่ได้แล้วของที่ได้รับวันนี้เนี่ยพอใช้ได้ไหมครับใช้ได้ครับขาดเหลืออะไรเผื่อจะขอบคุณมากขอร้องมตวทุกคนใจ
ลำบากไหมครับเวลาพายเข้าออกแต่ละครั้งลำบากรู้มากเลยเนาะอยู่บ้านนุ่ม4กิโลเหรอครับคุณตรงลึกสุดนี่เท่าไหร่ครับประมาณหน้าอกพอดีครับเมตรกว่าๆครับแล้วว่าที่บ้านนี้จมขนาดไหนครับจมค่ะไม่อ่ะพอได้อยู่ทอดของต่อที่อยู่ค่ะค่ะใช่ครับแล้วหุงข้าวทำกับข้าวอะไรได้ค่ะห้องน้ำอยู่ยังไงครับห้องน้ำไม่ธรรมชาติธรรมชาติเลยไอ้ตัวน้อยอยู่ลำบากไหมเขาก็ลำบากอยู่แต่ข้างบนเนี่ยค่ะไปโรงเรียนยังคนนี้เรียนไปไม่ได้ปิดไปไม่ได้อาชีพพวกพี่อ่ะที่นี่ทำอะไรกันบ้างทำนาค่ะทำนาตอนนี้ก็ทำไม่ได้ไปสิค่ะทำนาทำสวนสวนปาล์มค่ะสวนปาล์มจมหมดเลยไหมครับจมทลายเสียหมดเลยเสียหมดเลยเหรอค่ะอันนี้บ้านพี่อยู่ตรงไหนครับเนี่ยอยู่หลังใกล้ๆจะถึงอ่ะปีนี้มันหนักกว่าปีที่แล้วหนักแล้วมันเหมือนจะแห้งไปแล้วรอบนึงมันแห้งไปแล้วถนนวิ่งรถวิ่งอะไรนี่คือโล่งไปแล้วใช่ถนนมาใหม่อีกรอบรอบนี้หนักกว่าเพื่อนเลยคุณผู้ชมครับผมอยู่กับพี่วาสนาพี่วาสนาบ้านจมไม่มิดก็จริงแต่อยู่ไม่ได้แต่ว่าขนของแล้วก็ย้ายทันอยู่บ้านแม่นู่นหลังนู้นพอเสร็จแล้วก็หลังนู้นก็จมอีกจมขึ้นน้ำจะขึ้นเรื่อยๆจนถึงที่นอนเลยอ่ะเนี่ยอันนี้น้ำมันไม่ได้ไหลมาแต่มันตกไม่หยุดใช่ไหมมันตกแค่อีสองคืนน่ะไม่หยุดเลยแล้วก็น้ำป่ามันก็ไหลมาด้วยแล้วก็จมไปเลยใช่มีน้ำป่าเขาบอกว่าเขื่อนทะเลอะไรพวกนี้ครับเนี่ยที่พี่วาสนาต้องลำบากเพราะว่ามีน้องคนนึงเนี่ยเป็นโรคลมชักอายุ2ขวบนะครับแล้วก็ลำบากมากในการที่จะดูแลน้องเขาปกติต้องพาไปโรงพยาบาลแต่คราวนี้ทำอะไรไม่ได้ไม่ได้ไปไม่ได้เพราะว่าถนนมันตัดขาดรถวิ่งไม่ได้บ้านเธอกับฉันบ้านทุกหลังก็แค่ส่วนหนึ่งในบ้านของพ่อเราซ่อมหัวใจให้กันก่อนไปก็ตอนนี้น้ำลดลงมาหน่อยนึงก็พออยู่กันได้ตามแปลว่าหุงหาอาหารทำกับข้าวอะไรได้ครับก็ที่หลับที่นอนที่ทำอาหารก็ที่เดียวกันครับครับผมของอุปโภคบริโภคก็มันถูกตัดขาดก็ลำบากหน่อยนึงครับแต่ก็อยู่ได้ความเคยชินของคนใต้ใช่ป่ะมันพบทุกปีอยู่แล้วครับไม่มีก็ดีกว่าครับชีวิตยังไม่สิ้นก็ดิ้นไปยิ้มให้มันเถิดที่เคราะห์ร้ายถึงคราวที่เราต้องทำใจคุณผู้ชมครับผมและทีมงานได้ลงมาสำรวจได้ลงมาเห็นด้วยตาตัวเองเนี่ยก็สัมผัสได้นะครับถึงความยากลำบากนะครับสิ่งที่เดือดร้อนกันอยู่เนาะพี่วาสนาเนาะแต่ว่าในความลำบากนั้นครับทุกคนก็ยังคงมีรอยยิ้มมีน้ำใจนะครับผู้ชมครับแต่ว่านี่เป็นการช่วยเหลือเพียงการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับสิ่งใดที่ขาดแคลนเนี่ยที่จำเป็นจะต้องได้รับมอบก็ต้องรีบเอามาให้นะครับของกินข้าวของเครื่องใช้ยูกยาทั้งหลายแหล่นะครับแต่แน่นอนว่าหลังจากนี้เนาะพี่วาสนาการทำนุบำรุงนะครับการบูรณะฟื้นคืนขึ้นมาเนี่ยก็จะตามมาอย่างแน่นอนนะครับซึ่งอสมทของเราก็ได้เตรียมแผนการไว้นะครับก็ถ้าเกิดว่าท่านในยังคงมีจิตศรัทธามีกำลังกายกำลังทรัพย์นะครับก็สามารถช่วยกันบริจาคผ่านทางช่อง9อสมทได้นะครับวันนี้พระโตลาไปก่อนครับสวัสดีครับนะคะแล้วก็วันศุกร์นี้นะคะทับเบื้องหน้าเบื้องหลังจากอสมทนะคะรวมกว่า50ชีวิตรวมถึงเรา2คนคนกีก็จะลงไปสมทบที่ภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับคุณผู้ชมยังสามารถนำมาบริจาคได้ด้วยตนเองนะครับที่อาคารปฏิบัติการอสมทนะฮะมาได้ตลอด24ชั่วโมงใช่แล้วแล้ววันนี้ฝนเองก็มีโอกาสได้ไปแพ็คถุงยังชีพด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันค่ะทานน้ำใจของพี่น้องชาวไทยยังคงหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือสู่พี่น้องชาวใต้ที่ประสบมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในรอบ10ปีและสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยตลอดทั้งวันนี้องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทั่วไปเดินทางนำเครื่องอุปโภคบริโภคและยารักษาโรคมาบริจาคผ่านโครงการอสมทช่วยผู้ประสบภัยสานใจประชารัฐที่อสมทเป็นสื่อกลางในการลำเลียงเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ต่อไปด้านทีมพิธีกรจากรายการนายตะเทนฝนนันทกาใบเตยพรพจีและทายรณชัยรวมถึงพิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงอย่างบุ๋มปนัดดาและเพียวกิติพัฒน์จากรายการโมเดิร์นนายการ์ตูนก็ได้มาร่วมแพ็คถุงยางชีพเพื่อส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางใต้อีกด้วยค่ะวันนี้เนี่ยที่เรามาแพ็คของกันเนี่ยนอกเหนือจากของที่เราได้เรายังต้องการอีกเยอะมากเนื่องจากว่ามีพื้นที่ทั้งหมด11จังหวัดนะคะที่ยังโดนผลกระทบตรงนี้อยู่และสิ่งที่อยากได้เพิ่มเติมนะคะหลังจากที่ลงพื้นที่มาเนี่ยก็คือ
ชุดชั้นในค่ะแต่ขอเป็นของใหม่นะคะขอเป็นของใหม่นิดนึงนะคะพอเป็นชุดชั้นในแต่ขอมีรองเท้าแตะนะคะเพราะหลายหลายคนคือไม่เหลืออะไรแล้วบ้านทั้งหลังก็หายไปหมดเลยก็ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่จะสามารถช่วยเหลือกันได้นะคะใครที่มีข้าวของอย่างที่พี่บุ๋มบอกนะคะก็ยังสามารถนำมาบริจาคได้อยู่ที่บริษัทอสมทของเราเนี่ยแหละค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราชาวอสมทกำลังทำอยู่นะคะคือการระดมทุนระดมแรงทุกอย่างเพื่อลงไปช่วยพวกคุณค่ะสำหรับเงินและของบริจาคทั้งหมดทางอสมทจะบริหารอย่างโปร่งใสเพื่อนำไปผลิตถุงยางชีพอาหารปรุงสุกเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัยตลอดระยะเวลาที่น้ำท่วมและหลังน้ำลดต่อไปสำหรับใครนะฮะที่ไม่สามารถมาด้วยตัวเองไม่สามารถซื้อของมาได้ก็สามารถบริจาคได้นะครับเป็นตัวเงินนะฮะก็ผ่านทางบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยครับกับชื่อบัญชีนะฮะอสมทช่วยผู้ประสบภัยสารใจประชารัฐนะครับในที่บัญชีตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับ015-0-21738-2ย้ำอีกครั้งนึงนะครับ015-0-21738-2ครับตอนนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับเพราะว่ามีพวกมิจฉาชีพมีการปลอมบัญชีขึ้นมาแล้วอย่าโอนผิดนะครับต้องโอนมาที่เลขที่บัญชีนี้เท่านั้นบัญชีเดียวเท่านั้นนะคะยังไงก็บริจาคกันเข้ามาเยอะๆนะช่วงนี้นะคะเราไปที่บรรยากาศงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังคงมีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานกันอย่างอบอุ่นทุกวันเลยค่ะซึ่งในแต่ละวันนะคะก็จะมีหลากหลายกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการว่าจะเป็นการแสดงนะคะรวมทั้งการเสวนาจากแขกรับเชิญคนสำคัญครับที่จะมาแลกเปลี่ยนเรื่องราวพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงรัชกาลที่9ครับอย่างเช่นการที่พระองค์ทรงปลูกต้นไม้ไว้เกือบทุกที่ที่เสด็จพระราชดำเนินนะฮะให้เสมือนเป็นตัวแทนให้ชาวไทยได้ระลึกถึงพระองค์ครับลานประติมากรรมประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ยังคงเต็มไปด้วยพระสงฆ์นิกรชาวไทยที่เดินทางมาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในงานก้าวตามพ่อสานต่อพระราชปณิธานซึ่งก็มีการจัดฉายวิดิทัศน์สารคดีพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงงานหนักเพื่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดการครองราช70ปีโดยอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่สำคัญและทรงใส่พระทัยตลอดมานั่นคือการบริหารจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ซึ่งทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไม่ว่าพื้นที่ใดก็ตามก็จะทรงปลูกต้นไม้ไว้ทุกครั้งสถาบันไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงตามรอยเส้นทางต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศไทยทั้งหมดเกือบ400ต้นมารวบรวมเป็นหนังสือใต้ร่มพฤกษาพระบรมีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางใจให้ปวงชนชาวไทยได้ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ว่าทุกที่ที่เสด็จไปเนี่ยเราก็ทรงปลูกต้นไม้นั้นหมายถึงว่าเป็นที่ที่มีโครงการในพระบรมีโครงการหลวงหรือว่าได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยงานนี้ประชาชนผู้ร่วมงานยังได้รับปฏิทินภาพพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ชื่อภาพพ่อภูมิพลผลงานของปิยพงษ์พัฒนสิริกลับบ้านเป็นที่ระลึกอีกด้วยซึ่งทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าที่จะเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุดส่วนตอนนี้นะครับได้เวลาของบันเทิงไทยรวมทั้งจะพาไปถามถึงเรื่องหัวใจของหนุ่มซันนี่ของพี่ฝนด้วยว่าของพี่ฝนเลยเหรอใช่เราขนาดนี้มีแฟนแล้วหรือยังต้องไปฟังกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะไปจ่อไมค์สัมภาษณ์วุ้นเส้นกันก่อนว่าคิดจะรีเทิร์นไหมหลังจากมีภาพคู่กับชาคริตออกสื่อค่ะไม้สาววุ้นเส้นวิริธิภาเปิดใจถึงรูปสุดหวานกับอดีตสามีชาคริตแย้มนามที่โอบเอวถ่ายคู่กันเป็นความบังเอิญเจอกันเพราะหนุ่มชาคริตและตนอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเดียวกันซึ่งก็ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนหลังจากเซ็นใบหย่าโดยสาววุ้นยอมรับว่าเมื่อได้เจอก็ยังคิดถึงหนุ่มชาคริตอยู่ตามประสาคนเคยคบและอยู่ด้วยกันมานานส่วนจะรีเทิร์นหรือไม่สาววุ้นเส้นไม่พูดถึงแต่ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอยู่เสมอค่ะคิดถึงเป็นธรรมดาค่ะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานแล้วมันก็ยังมีแบบความรู้สึกที่แบบเขาแบบเป็นห่วงเขาบ้างแบบเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราพอได้เจอเราเห็นเขาแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วก็ดูแบบสดใสขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบดีใจพอมีธุระต้องคุยกันหรือว่าเรื่องงานอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราก็เจอกันได้คืออย่างที่บอกว่าเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็เป็นคนที่แบบไม่โกรธกันมีอะไรก็คุยกันได้แล้วยังเป็นห่วงกันเสมอรอให้โสดมาตั้งนานและเป็นถึงระดับพระเอกหน้าตาก็หล่อเหลาแต่ก็ยังไม่เห็นสาวข้างกายหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานนท์สักทีซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเรื่องความรักนั้นตนเองไม่อยากเร่งรีบเพราะอยากเจอคนที่รู้สึกว่าใช่และถูกใจจริงๆค่ะคือถ้าเราเจอคนคนหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากพูดคุยกับเขาผมก็จะเข้าไปพูดคุยกับเขาไงฮะถ้าเจอผมก็ไปบอกเขาคนเดียวไม่บอกคนอื่นหรอกครับผม
ช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับขอบคุณชลพริกรจากเมทินีด้วยนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ